เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมานะมาดูในส่วนของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายรูปแบบต่างๆก็คือในเทปที่แล้วเนี่ยพี่ได้สอนเกี่ยวกับสมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ทั่วๆไปเลยสามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบทีนี้เราจะมาจำเพาะเจาะจงไปเป็น simple harmonic ในแต่ละรูปแบบบ้างโอเคนะซึ่งประเภทที่เราจะเรียนหลักๆเนี่ยการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic เนี่ยหลักๆเราจะเรียนอยู่แค่2ลักษณะโอเคมั้ยก็คือมีอันแรกอย่างที่1คือการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ของวัตถุติดปลายสปริงนะครับวัตถุติดปลายสปริงอย่างที่2คือการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic เหมือนกันแต่เป็นของลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับลูกตุ้มอย่างง่ายมีแค่2ลักษณะเท่านั้นที่เราจะเรียนในระดับนี้ซึ่งพี่อยากจะขอเกริ่นนิดนึงว่า2ลักษณะนี้แตกต่างกันมีแค่จุดเดียวเท่านั้นคือโอเมก้านี่คือสิ่งสำคัญหรือคีย์หลักเลยสำหรับการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic คือโอเมก้าหรืออัตราเร็วเชิงมุม2รูปแบบนี้จะต่างกันโอเคไหมครับโอเคนะมาดูกันตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับมาดูที่อันที่1ก่อนคือการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ของวัตถุติดปลายสปริงนะครับมาดูกันการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายของวัตถุติดปลายสปริงอย่างที่พี่ได้ยกตัวอย่างไปในเทปที่แล้วนะครับว่าวัตถุติดปลายสปริงเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่เป็นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกได้นะเหมือนเดิมเลยสมมติพี่เอาสปริงนะครับมายึดติดกับวัตถุก้อนหนึ่งตรงนี้ถูกไหมครับแล้วพี่ดึงออกมาดึงวัตถุก้อนนี้มาไว้ที่จุดนี้โอเคไหมแล้วพี่ปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัตถุก้อนนี้ก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมถูกไหมครับอย่างเงี้ยเราถึงเรียกมันว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ตึ๊บ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 กลับไปกลับมาถูกไหมครับโอเคไหมแอมพลิจูดก็คงที่ด้วยถูกไหมลูกโอเคป่ะทีนี้สิ่งที่พี่อยากจะเสริมเพิ่มเติมให้น้องๆดูไว้นิดนึงเลยคือเขาเรียกว่าอะไรปริมาณต่างๆก็คือปริมาณ x v a ที่จุดต่างๆของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ของวัตถุติดปลายสปริงมาดูกันก่อนที่จุดนี้ที่จุดสมดุลพี่ถามนิดนึงที่จุดสมดุลการกระจัดของจุดสมดุลมีค่าเป็นเท่าไหร่0ถูกไหม x เนี่ยจำไว้เลยนะ x ที่จุดสมดุลเป็น0นะลูก x ที่จุดสมดุลเป็น0โอเคป่ะเพราะจำไว้ว่าการกระจัดมันคือวัดจากจุดแรกไปจุดสุดท้ายถูกไหมซึ่งไอ้จุดแรกเนี่ยที่เราใช้กันในการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic เนี่ยคือจุดสมดุลอยู่แล้วดังนั้นลากจากจุดแรกมาจุดสุดท้ายก็ต้องกลับมาจุดเดิมถูกไหมดังนั้น x หรือการกระจัดเป็น0ที่จุดสมดุล v บ้างจำไว้เด็กๆจำไว้นะ v ที่จุดสมดุลจะเป็นค่าสูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ a โอเมก้าตามที่พี่เคยได้สรุปไปโอเคไหมส่วน a ที่จุดสมดุลให้เด็กๆจำเอาไว้เลยว่า a ที่จุดสมดุลจะมีค่าเป็น0นะครับทีนี้เราบางคนสงสัย x เป็น0พอเข้าใจ v เป็น v สูงสุดพอเข้าใจได้ถูกไหมแล้วทำไม a ถึงเป็น0หรือความเร่งเป็น0อ่ะมาดูคือการที่วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นแบบ simple harmonic ได้เนี่ยเด็กๆมันต้องมีแรงตัวหนึ่งซึ่งเป็นแรงที่ดึงเข้าหาสมดุลซึ่งในกรณีเนี่ยเห็นป่ะสังเกตแรงที่เป็นตัวดึงให้เนี่ยสมมติพี่ลากวัตถุมาอยู่จุดนี้แล้วพี่ปล่อยแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่กลับมาทางนี้ได้คือแรง F หรือแรงสปริงถูกไหมจากกฎนิวตัน F เท่ากับ ma ซึ่ง F ในที่นี้เนี่ยมันคือ kx ถูกไหมแรงสปริงอ่ะถูกไหมครับก็คือค่านิดคูณกับ x ซึ่งถามว่าที่จุดสมดุล x เป็นเท่าไหร่ x เป็น0ถูกไหม x เป็น0ดังนั้นแน่นอน x เป็น0ก็0เท่ากับ ma ดังนั้นแน่นอนว่า a ก็ต้องเป็น0อยู่แล้วดังนั้นที่จุดสมดุล a ต้องเป็น0เช่นกันแล้วทำไม v ถึงเป็นค่าสูงสุดเด็กๆนึกภาพตามนิดนึง v เป็นค่าสูงสุดได้ยังไงน้องๆนึกภาพนะอันนี้ต้องใช้ความเข้าใจจากความเป็นจริงสมมตินี่เดิมวัตถุอยู่ตรงนี้ตรงบ้านแล้วพี่ดึงมาไว้ที่ตำแหน่งนี้แล้วพี่ปล่อยวัตถุจะเคลื่อนที่ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนตรงนี้จะเร็วมากที่สุดแล้วก็ลดลงจนเป็น0แล้วก็เร็วขึ้นจนมากสุด
แล้วก็ลดลงจนเป็น0เหมือนเดิมลักษณะนี้โอเคนะท่านจำไว้เลยว่าที่จุดสมดุล x เป็น0 v max แล้วก็ a เป็น0นี่คือสิ่งแรกที่ต้องรู้อย่างที่2ที่จุดริมสุด x จำไว้เลยเป็น x maximum ซึ่งก็คือค่าของ amplitude นั่นเองส่วน v จำไว้เสมอที่จุดริมสุดนึกภาพตามที่จุดริมสุดวัตถุเคลื่อนที่มาปุ๊บต้องหยุดถูกไหมดังนั้นที่จุดริมสุด v ต้องเป็น0นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะอัตโนมัติส่วน a ย่อมมีค่าสูงสุดซึ่ง a สูงสุดมีค่าเท่ากับ a โอเมก้าสแควร์นั่นเองโอเคนะครับประมาณนี้นี่คือจุดริมสุดที่จุดนี้ก็เช่นกันนะที่จุดนี้ก็เช่นกัน x ก็เป็น x maxเท่ากับ amplitude v เป็น0และ a เป็น a max ซึ่งมีค่าเท่ากับโอเมก้าสแควร์ a โอเคไหมครับแค่นี้เองอันนี้คือปริมาณต่างๆนะจุดต่างๆของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ทีนี้อย่างที่พี่ได้บอกไปสิ่งที่ทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic รูปแบบต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันทำให้เกิดการจำแนกเนี่ยการจำแนกประเภทขึ้นมาได้เนี่ยเพราะโอเมก้าเขาต่างกันทีนี้เราก็มาศึกษาโอเมก้าของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกของวัตถุติดปลายสปริงกันบ้างว่าโอเมก้ามันต่างจากกันอื่นแล้วมันมีสูตรเป็นอย่างไรโอเคนะเอามาดูกันมาดูกันจากที่พี่ได้บอกไปว่าการที่วัตถุติดปลายสปริงเนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกได้เนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกได้จะต้องมีแรงตัวนึงเป็นตัวฉุดหรือดึงทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมถูกไหมเนี่ยสมมุตินะนี่คือสมดุลและพี่ลากมาอยู่จุดนี้และพี่ปล่อยการที่วัตถุเคลื่อนที่มาทางนี้ได้เนื่องจากแรง F หรือแรงคืนกลับของสปริงถูกไหมซึ่งแรงตัวนี้เท่ากับ kx นั่นเองถูกไหมเนี่ยและสปริงก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนถึงตรงนี้เร็วสุดแล้วพอถึงจุดนี้ปุ๊บเคลื่อนที่กลับเข้ามามันอัดเข้าไปแล้วสปริงดันคืนแทนวัตถุก็จะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงจนเป็นศูนย์มาอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับดังนั้นสังเกตแรงที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซิมเพิลฮาร์โมนิกได้เนี่ยก็คือแรงสปริงนั่นเองซึ่งเท่ากับ kx ถูกไหมครับถูกไหมจากกฎของนิวตันเด็กๆ f เท่ากับ ma พี่ก็เขียนเลย f เท่ากับ ma ใช่ไหมพี่ก็เขียนไปเลยว่า f ตัวนี้พี่ขอกำหนดแล้วกันนะครับให้ทิศทางไหนดีทางขวาแล้วกันขวาเป็นบวกให้ทิศทางขวาเป็นบวกสังเกตที่ภาพนี้นะพี่ขอวาดรูปจากภาพนี้นะครับภาพนี้นะภาพหลักจันนี้นะภาพนี้นะครับให้ทิศทางขวาเป็นบวกดังนั้น f ของพี่มีทิศไปทางซ้ายพี่ขอแทนด้วยลบ f ถูกไหมเพราะมีทิศไปทางซ้ายเท่ากับ m คูณ a จากสูตรที่พี่เคยได้บอกไป a เท่ากับลบโอเมก้าสแควร์ x ที่พี่เคยได้พิสูจน์ให้ดูพี่แทนค่าลงไปเลยลบโอเมก้าสแควร์ x ลบกับลบตัดกันได้เท่าไหร่เอ่ย f เท่ากับ m โอเมก้าสแควร์ x แต่อย่าลืมว่า f ตัวนี้คือแรงสปริงซึ่งมีค่าเท่ากับ k คูณ x ถูกไหมครับ x กับ x ตัดกันถูกไหมลูก x กับ x ตัดกันสิ่งที่ได้ออกมาคือโอเมก้าสแควร์มีค่าเท่ากับ k ส่วน m ถูกไหมหรือถ้าพี่สรุปง่ายๆโอเมก้าจึงเท่ากับรูทของ k ส่วน m นั่นเองโอเคไหมประมาณนี้นี่คือโอเมก้าของการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดปลายสปริงแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกโอเมก้ามีค่าเท่ากับรูท k ส่วน m ตามที่พี่ได้พิสูจน์ให้ดูนะครับโอเคนะนี่คือโอเมก้าของวัตถุติดปลายสปริงทีนี้จบวัตถุติดปลายสปริงมาดูอีกกรณีหนึ่งกรณีที่2ของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกคือการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายเหมือนเดิมสิ่งที่เราต้องรู้อย่างแรกคือค่าปริมาณต่างๆณจุดต่างๆนะครับจุดนี้คือที่จุดสมดุลถูกไหมลูกถูกไหมจริงๆแล้วมันเหมือนกันนั่นแหละที่จุดสมดุลเนี่ยจุดเนี้ยค่า x หรือการกระจัดก็คือเท่ากับ0ถูกไหม v เป็น v max มีค่าเท่ากับ a omega และ a มีค่าเป็น0
นี่คือปริมาณต่างๆณจุดสมดุลคราวนี้ปริมาณต่างๆณจุดริมบ้างทั้ง2ริมนี้เลยนะมันมีค่าเหมือนกัน x มีค่าเป็น x max ซึ่งมีค่าเท่ากับ amplitude v เป็น0 a max มีค่าเป็น a omega square สังเกตว่ามันจะเหมือนๆกันกับวัตถุติดปลายสปริงเลยไม่ต่างกันนะครับเห็นปะจุดริม x เป็น x max v เป็น0 a max x max v 0 a max แต่ถ้าเกิดจุดสมดุล x 0 v max a 0 x 0 v max a 0เห็นไหมโอเคไหมไม่ต่างกันนะครับวัตถุแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาโอเคทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างแบบวัตถุติดปลายสปริงกับลูกตัวอย่างง่ายอย่างพี่บอกไปมันแตกต่างกันที่โอเมก้าถูกไหมครับทีนี้เราก็มาดูกันหลักการพิสูจน์หาโอเมก้าแต่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากหลักการพิสูจน์พี่ขอพูดคร่าวๆละกันปกติเนี่ยเวลาที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะสนใจเมื่อเป็นการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายที่เซต้าเล็กมากเล็กมากๆนะครับถ้าเหมือนเดิมเลยจาก f เท่ากับ ma ถ้าเหมือนเดิมเลยนะจาก f เท่ากับ ma นะครับและพี่ขอกำหนดให้ทิศทางขวาเป็นบวกพี่ก็หาซิว่า F หรือแรงอะไรที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแบบ simple harmonic สังเกตดูจากรูปนี้มี MG มี T ถูกไหมแตก MG ออกเป็น2แนวคือแนวนี้กับแนวนี้แต่เขามองว่าเซต้าเล็กมากดังนั้น MG ซายเนี่ยจะมีทิศดึงเข้าสู่สมดุลถูกไหมลูกพี่ก็จับเลยว่า F แต่อันนี้ไม่มีทิศไปทางนี้ถูกป่ะดังนั้นพี่ก็ใส่ลบ F ถูกไหมครับเท่ากับ m เหมือนเดิม a แทนด้วยลบโอเมก้าสแควร์ x ถูกไหมซึ่ง f ตัวเนี้ยก็คือ mg ไซน์นั่นเองเท่ากับ m ลบโอเมก้าสแควร์ x ซึ่งค่าไซน์เซต้ามันคือข้ามส่วนฉากถูกไหมครับข้ามก็คือด้านนี้เพราะพี่มองว่าเซต้าเป็นเล็กๆมากดังนั้น x ก็คือระยะนี้นั่นเองระยะการกระจายจากสมดุลถูกไหมครับอันนี้คือ xดังนั้นซาเซต้าคือ x ส่วน l แทนเลยเป็น mg คูณ x ส่วน l มีค่าเท่ากับ m โอเมก้าสแควร์ x ถูกไหมครับพี่ตัด m กับ m ทิ้งพี่ตัด x กับ x ทิ้งพี่จะได้แล้วว่าโอเมก้าสแควร์ของพี่มีค่าเท่ากับ g ส่วน l ดังนั้นจบละโอเมก้าของพี่จึงมีค่าเท่ากับรูทของg ส่วน l นั่นเองโอเคปะนี่คือโอเมก้าของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ของลูกตุ้มอย่างง่ายเห็นปะแยกดีๆนะครับสรุปสิ่งที่ต้องจำหลักๆมีแค่2อย่างคือโอเมก้าของวัตถุติดปลายสปริงคือ root k ส่วน m ดอกจันเลยนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันของ2กรณีส่วนโอเมก้าของลูกตุ้มอย่างง่ายคือรูท g ส่วน l แค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่พี่อยากให้รู้ไว้โอเคปะส่วนสูตรที่ใช้ในการคำนวณใช้สูตรนี้เป็นสูตรหลักเหมือนกันหมดโอเคปะแตกต่างกันที่โอเมก้าเท่านั้นจำไว้นะถ้าเป็นวัตถุติดปลายสปริงใช้โอเมก้าเท่ากับรูท k ส่วน m แต่ถ้าเป็นลูกตุ้มอย่างง่ายใช้โอเมก้าเท่ากับรูท g ส่วน l แค่นี้เองโอเคนะครับจบแล้วสำหรับการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองทำโจทย์กันดูนะครับโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10 โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2 ชั่วโมง 4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School
แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปใหม่มากเลยกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย